สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพระราชบดีที่23มิถุนายนปีพุทธศักราช2565นะครับเราเจอกันในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันน่าสนใจครับทั้ง2เรื่องเลยเรื่องแรกเนี่ยเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปเที่ยวแบบใกล้ๆนะครับไปเที่ยวของใหม่ๆก็แนะนำนะครับในช่วงเล่าข่าวไปที่สวนสัตว์คลอง6ตอนนี้ชื่ออย่างเป็นทางการเนี่ยยังไม่มีคุณฟังครับเพราะว่าบางท่านก็เรียกว่าเป็นสวนสัตว์เขาดินที่ย้ายไปอยู่ที่คลอง6ธัญบุรีบางท่านก็บอกว่าเป็นสวนสัตว์ใหม่ปทุมธานีเดี๋ยวรอชื่ออย่างเป็นทางการก่อนแต่ณวันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นสวนสัตว์คลอง6ก่อนก็แล้วกันนะครับเขาได้จัดพื้นที่ในการปั่นจักรยานขึ้นแล้วนี่เป็นความคืบหน้าจําได้ว่าเราเคยคุยเรื่องนี้มาครั้งหนึ่งก็ค่อยๆก่อสร้างค่อยๆคืบหน้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะคุยกับคุณอัตพรศรีเหรันนะครับผู้อํานวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วถ้าเกิดใครจะไปเที่ยวเนี่ยมีคำแนะนำอย่างไรเดี๋ยวคุยกันในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าสารโดยธนาคารออมสินครับวันนี้กับเรื่องราวของตำรับยาโบราณซึ่งมีอายุกว่า300ปี300กว่าปีคุณผู้ฟังครับมีชื่อตำรับยาพระโอสถพระนารายณ์ซึ่งทางสถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ได้ค้นพบตำรับยาโบราณที่ว่านี้4ตำรับแล้วนะครับซึ่งตำรับยานี้อยู่ในตำรับยารวมที่ใช้ชื่อว่าพระโอสถพระนารายณ์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพูดคุยกับรองศาสตราจารย์รุ่งระวีเต็มสิริฤกุลนะครับอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินครับธนาคารออมสินนะครับได้จัดทำโครงการสินเชื่อผ่อนปลนหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติพร้อมกับให้เงื่อนไขพิเศษในการขอสินเชื่อซึ่งจะครอบคลุมผู้ที่มีอาชีพต่างๆนะครับรวมไปถึงข้าราชการหรือว่าบุคลากรของรัฐซึ่งปัจจุบันกลุ่มอาชีพที่เป็นบุคลากรของรัฐสามารถที่จะยื่นขอสินเชื่อในโครงการสินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิดที่มีการมอบสิทธิประโยชน์เป็นกรณีพิเศษแล้วนะครับก็คืออัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 5.995 เท่านั้นนะครับและไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกันด้วยผ่อนชำระเงินต้น 100,000 บาทผ่อนชำระที่งวดละ 1,200 บาทนะครับแล้วก็มีวงเงินแต่ละรายเนี่ย 500,000 บาทด้วยกันซึ่งผู้ขอสินเชื่อสามารถที่จะขอได้จากสินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิดนะครับไปชำระหนี้สินอื่นที่คิดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าซึ่งจะช่วยในการเสริมสภาพคล่องสำหรับการใช้จ่ายการอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันได้นะครับนอกจากนี้ครับยังมีการขยายผลให้ข้าราชการสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของโครงการดังกล่าวนะครับจึงได้ร่วมกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือว่ากบข.นะครับจัดโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกกบข.ด้วยการมอบสิทธิพิเศษ2ต่อเป็นของที่ระลึกแล้วก็บัตรของขวัญ นะครับซึ่งสมาชิกกบข.ที่สนใจก็สามารถที่จะแจ้งความประสงค์ผ่านแอปพลิเคชันกบข. MyGPF application แล้วก็ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินก็ได้นะครับ www.gsb.or.th หมดเขตวันที่31สิงหาคม2565นี้ครับเอาละครับช่วงนี้ก็มาเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมกันนะครับก่อนอื่นบอกท่านผู้ฟังก่อนว่าวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินชุดอาชีพในฝันจากธนาคารออมสินนะครับจำนวน2รางวัลให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านมาในช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ได้นะครับช่องทางแรกเป็น SMS ครับพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็เป็น Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้เดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับและนอกจากนี้เนี่ยยังมีกิจกรรมร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังอีกด้วยสามารถเข้าไปร่วมสนุกทางหน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ได้ทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินครับได้จัดโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกกบข.ด้วยการมอบสิทธิพิเศษ2ต่อในโครงการสินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิดนะครับซึ่งสมาชิกกบข.สามารถที่จะแจ้งความประสงค์เพื่อจะขอสินเชื่อดังกล่าวได้นะครับหมดเขตวันที่31สิงหาคม2565นี้นะครับต
วนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้จัดโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกกบข.ด้วยการมอบสิทธิพิเศษในโครงการสินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิดนะครับเป็นสิทธิพิเศษ2ต่อด้วยกันซึ่งสมาชิกที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะแจ้งความประสงค์ได้หมดเขตวันที่31สิงหาคม2565นี้นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังครับว่าธนาคารออมสินนะครับได้จัดโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกกบข.ที่จะขอสินเชื่อในโครงการสินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิดนะครับโดยเป็นสิทธิพิเศษ2ต่อด้วยกันซึ่งสมาชิกกบข.ที่สนใจเนี่ยนะครับสามารถที่จะแจ้งความประสงค์ได้แล้วนะครับคำถามคือหมดเขตแจ้งความประสงค์ในวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพ.ศ.อะไรนะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่22มิถุนายนนะครับก็เป็นผู้โชคดีจากจังหวัดเลยครับขอแสดงความยินดีกับคุณสวงกลิ่นจันทร์ด้วยนะครับเอาละครับในช่วงนี้ครับช่วงเล่าข่าวเราจะไปดูเรื่องราวความคืบหน้าของการก่อสร้างสวนสัตว์คลอง6นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการจัดพื้นที่สำหรับการปั่นจักรยานได้แล้วนะครับพูดคุยกับคุณอัตพรศรีเหรันผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้ผมเรียนอย่างนี้ก่อนคุณฟังครับการจะเดินทางไปที่สวนสัตว์แห่งนี้ไม่ยากนะครับไปไม่ยากเพียงแต่ว่าอาจจะมีทางเล็กทางน้อยถ้าคนที่รู้จักทางเนี่ยสามารถจะใช้เส้นทางรังสิตนครนายกก็ได้นะครับแต่เนื่องจากว่าช่วงรังสิตเนี่ยอาจจะมีปริมาณรถเยอะพอสมควรถ้าจะใช้เส้นทางลำลูกกาก็ได้นะครับลำลูกกาก็ได้หรือจะเป็นเส้นทางถนนนิมิตใหม่ถ้ามาจากฝั่งสมุทรปราการหรือว่าฝั่งจากทางชลบุรีก็ได้นะครับหรือจะถ้ามาจากชลบุรีเนี่ยคุณผู้ฟังครับจะใช้เส้นทางจากจังหวัดเชียงเซาผ่านอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะครับผ่านทางอำเภอองครักษ์แล้วก็มาออกเส้นรังสิตนครนายกก็ได้เช่นกันหรือถ้ามาจากโคราชมาจากโคราชก็สามารถที่จะใช้เส้นทางที่มุ่งหน้ามาทางบ้านนานะครับแล้วก็อาจจะไม่ต้องเลี้ยวเข้าบ้านนาก็ได้เพราะจะมีทางที่สามารถเชื่อมต่อมายังคลองหลวงออกทางอำเภอธัญบุรีได้เช่นกันหลากหลายเส้นทางกันตรงนี้ทีนี้มาถึงปุ๊บเนี่ยตัวของสวนสัตว์เองเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้ร่มรื่นถึงสวนสัตว์เขาดินอย่างที่เรารู้จักหรือว่าคุ้นเคยกันนะครับเพราะว่าเขาต้องใช้ให้เวลากับต้นไม้ที่จะต้องเติบโตอย่างมีความแข็งแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะย้ายไม้ใหญ่ๆไปทีเดียวแล้วก็ไปปลูกไปอะไรต่อมีอะไรมันอาจจะไม่แข็งแรงเท่าที่ควรก็เลยต้องใช้เวลาให้เขาเติบโตสักนิดหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาก็เปิดให้คนเข้าไปเที่ยวได้แล้วจะใช้คำว่าเป็นมินิซูน่าจะได้ซูที่แปลว่าสวนสัตว์เนี่ยนะครับอย่างเช่นตามข่าวล่าสุดเมื่อวันที่13มีนาคมปีนี้ก็ไม่กี่วันที่ผ่านมานี้มีรายงานบอกว่าองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยนะครับได้เปิดโครงการมินิซูสวนสัตว์เขาดินคลอง6ธัญบุรีขึ้นมาโดยเปิดให้เข้าชมฟรีเป็นวันแรกในที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งมีการจัดพื้นที่การแสดงของสัตว์เนี่ยเป็น5โซนด้วยกันประกอบไปด้วยโซนที่1เป็นทุ่งกระเรียนไทยโซนที่2ก็เป็นส่วนแสดงสัตว์เลื้อยคลานนะครับมีเต่าซูคาต้าและก็เต่าบึงส่วนที่3เนี่ยเป็นส่วนแสดงแรคคูนส่วนที่4ก็เป็นส่วนแสดงสัตว์ในตระกูลลิงนะครับเป็นลิงรีเมอร์หรือว่าลิงกระรอกก็ได้ส่วนที่5เป็นส่วนแสดงหนูยักษ์คาปิบารานะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยเปิดให้เข้าชมฟรีเป็นวันแรกปรากฏว่าบรรยากาศในวันนั้นถ้าจำกันได้เนี่ยนะครับเป็นช่วงวันหยุดด้วยแล้วก็มีประชาชนขับรถยนต์พาลูกพาหลานเดินทางไปเที่ยวชมสวนสัตว์แห่งใหม่นี้ท่ามกลางอากาศที่ช่วงเดือนมีนาคมภาคกลางจะเป็นช่วงที่ร้อนอบอ้าวเลยทีเดียวนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดเนื่องจากว่าทางเข้าและออกเนี่ยยังเป็นซอยแคบๆอยู่ประชาชนต้องวนหาที่จอดรถกันพอสมควรทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะไปก็แนะนำให้ท่านศึกษาเส้นทางก่อนในช่วงนี้ก่อนนะฮะเพราะว่ายังไม่เรียบร้อยเลยทุกอย่างยังไม่เรียบร้อยเพียงแต่ว่าก็ค่อยๆทยอยเปิดไปเพราะว่าเท่าที่มีโอกาสได้คุยกับทางองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าสัตว์ตัวใหญ่ๆอย่างเช่นสัญลักษณ์ของเขาดินเดิมอย่างแม่มะลิอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็ไปฝากเอาไว้ที่สวนสัตว์อื่นก่อนเดี๋ยวถึงเวลาถ้ามีความพร้อมเมื่อไหร่ก็จะเอากลับมาไว้ที่นี่แหละครับทีนี้ล่าสุดเนี่ยวันนี้ก็มีความคืบหน้าในเรื่องการจัดพื้นที่สำหรับการปั่นจักรยานขึ้นมานะครับซึ่งแนวคิดที่มาที่ไปตรงนี้จะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณอัตพรศรีเหรันผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณอัตพรครับ
สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับเราสู่กันฟังอีกครั้งครับใช่ครับผมก็เกินไปที่เราเคยคุยกันนะฮะเรื่องของสวนสัตว์คลอง6เนี่ยเกิดไปพอสมควรแล้วคืบหน้าจุดถึงบัดนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ครับตอนนี้ก็ข่าวดีฮะเราก็เข้าสภาละครับงบประมาณก็เข้าสภารอพิจารณาก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาก็น่าจะได้งบประมาณมาสร้างให้พี่น้องประชาชนได้ในปีนี้แล้วครับครับครับแต่ตอนนี้ก็ทยอยเปิดไปโซนต่างๆเรื่อยๆก่อนใช่ไหมฮะตามศักยภาพตอนนี้เราทำมินิสูมินิสูทำไปแล้วใช่ใช่เป็นสวนสัตว์เพื่อชุมชนก็มีสัตว์บ้างให้เข้ามาก็มีช่วงแรกเปิดไป7ชนิดแล้วแล้วก็ตอนนี้กำลังจะทำอยู่อีก15ชนิดซึ่งกำลังจะมีรายการที่จะเปิดขึ้นประมาณเดือนสิงหาสิงหาก็อีก 2-3 เดือนเองครับนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดใครสนใจลองติดตามทางเว็บไซต์ก็ได้นะฮะมีการแจ้งความคืบหน้าตลอดเวลานะครับใช่ครับส่วนเฟซบุ๊กเราก็แจ้งตลอดใช่ครับส่วนพื้นที่ปั่นจักรยานนี่เป็นยังไงบ้างครับพื้นที่ขี่จักรยานว่าก็มีคนสอบถามมาว่าให้มีจักรยานก็ไปขี่ได้ไหม เรามีถนนรอบโครงการครับแต่ยังเป็นถนนดินนะก็เอาไปทำถนนดินไว้ถ้าขี่รอบโครงการเลยก็4 กิโลที่นั่นนะที่ธัญบุรีเนี่ยมีจักรยานก็ไปขี่เล่นได้ บอกเจ้าหน้าที่เขาหน่อยว่าขอไปขี่จักรยานก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆปั่นได้เช้าเย็นก็ไปลองขี่เล่นได้นะ4 กิโลครับธรรมชาติก็ยังสะอาดบริสุทธิ์อยู่ครับยังได้อยู่ได้อยู่ครับแต่ถ้าจะไปเน้นความเร็วอะไรอย่าพึ่งเลยนะฮะมันไม่เป็นถนนนะมันเป็นทางดินนั่นสิคือปั่นเล่นๆเพื่อความสนุกอย่างนั้นได้เอาจักรยานไปปั่นได้แต่ก็สิ่งอันนึงคือถ้าไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะได้เห็นเราจะได้เห็นความคืบหน้าของมินิซูที่มันเตรียมจะขยับขยายด้วยไหมครับคุณอัจฉริยะฮะใช่เราก็จะเห็นเรื่องของสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่เราเริ่มเอาไปให้แล้วก็พอดูได้พอดูได้ที่ธัญบุรีนะจริงๆก็คือโดยทั่วไปเนี่ยผมออกตัวไว้ก่อนมันยังไม่มีอะไรครับยังไม่มีอะไรเป็นการบอกกล่าวล่วงหน้าว่าไม่กี่ปีนี้เราจะมีสวนสัตว์ที่ทันสมัยที่สุดของประเทศไทยอยู่ที่นี่ที่นี่นะฮะครับครับแต่ว่าวันนี้ก็เหมือนกับว่าไปปุ๊บเนี่ยแล้วท่านจดจำบรรยากาศณวันนี้ไว้ก่อนแล้วกันใช่คำนี้ได้ไหมฮะจดจำบรรยากาศว่าทุ่งนาท้องนาเป็นยังไงเดี๋ยวอีกไม่กี่ปีเนี่ยแต่เธอได้เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไหมฮะพอไปใน3-5 ปีท่านกลับมาใหม่ท่านถ่ายรูปเก็บไว้แล้วท่านจะเห็นต้นไม้ใหญ่มันเริ่มขึ้นมีบ้านของตัดมาอยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะเป็นภาพความทรงจำที่ดีไปตั้งแต่ตอนนี้กลับไปซะก่อนเลยหรือลูกเด็กๆเล็กแดงเนี่ยไปให้เขาจำไว้ในความทรงจำของเขาว่าโอ้โหพอเขา4-5 ขวบไปปุ๊บเนี่ยมาเห็นอีกทีนึงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะฮะครับทีนี้ผมกลับมาที่เรื่องปั่นจักรยานนิดนึงถ้าไปปุ๊บต้องไปลักษณะโดยรอบเนี่ยมันจะเป็นยังไงฮะลักษณะของภูมิประเทศที่ว่านี้มันยังเป็นท้องนาอยู่ท้องนาท้องนาเก่าแต่ตรงนั้นไม่มีใครทำนาละแล้วก็มีคูคลองแล้วก็ขนาดนี้ก็งานก่อสร้างของพื้นที่ของเขตทหารที่อยู่ใกล้ๆเขากำลังทำพื้นที่สวนสาธารณะแต่ในพื้นที่โครงการเราก็มีคันดินเราก็มาเย็นๆก็จะมีประชาชนไปเดินออกกำลังกายบ้างนะฮะไม่มากนักเพราะเรายังไม่ได้จัดอะไรไว้ให้มากความสะดวกนะฮะครับแต่ถ้าจะขี่จักรยานเนี่ยสวนสัตว์ต่างๆทั้งประเทศไทยไปได้นะไปได้เลยครับไม่จำเป็นต้องธัญบุรีหรอกครับอ๋อครับผมว่าซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีผู้ที่ชื่นชอบในจักรยานเนี่ยก็ไปขี่เล่นอยู่ทุกสวนสัตว์เนี่ยร่มรื่นแล้วก็เอาจักรยานไปขี่เล่นได้นะครับขี่เล่นนะถ้าไปแข่งขันเนี่ยไม่เหมาะไม่ได้เพราะมันมีประชาชนเด็กเล็กเดินอยู่ในสวนสัตว์ด้วยไปเขี่ยออกกำลังกายดีครับครับแสดงว่าทุกสวนสัตว์ก็มีบริการไหมฮะจักรยานเรามีเป็นบางสวนนะบางพื้นที่เพราะว่าอย่างโคราชเนี่ยมีเพราะมันเป็นพื้นราบแต่ถ้าเป็นเขาเขียวเป็นเชียงใหม่เป็นพื้นที่ภูเขาขึ้นเขาลงเนินเพราะพวกนี้ต้องใช้ทักษะที่มีประสบการณ์ขี่จักรยานหน่อยกำลังนึกอยู่เหมือนกันครับแหมถ้าเกิดว่าเปิดให้เช่าได้เนี่ยจะขี่กันไหวเลยฮะไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยโอ้โหแต่ละที่มันต้องขึ้นเนินสูงเอาเป็นว่าบางพื้นที่กันแล้วกันโคราชอุบลเนี่ยขี่ได้ก็เป็นพื้นราบแต่ถ้าสวนสัตว์อื่นเนี่ยมันเป็นเนินนะฮะต้องมีทักษะต้องจักรยานต้องดีหน่อยจักรยานต้องดีด้วยมีเกียร์มีอะไรพวกนี้นะฮะถึงจะขี่ได้ใช่อ๋อแต่คลอง6นี่ไม่ต้องนะฮะจักรยานธรรมดาได้เลยอ๋อคลอง6นี่จักรยานจ่ายตลาดขี่ได้เลยสบายมากชมนกชมไม้บรรยากาศโล่งๆครับ
ครับบังเอิญเส้นทางแถบนี้เนี่ยก็มีคนที่เป็นนักปั่นจักรยานทั้งหลายเนี่ยประเภทมืออาชีพนะฮะเขาก็สนใจไปปั่นแถบนั้นบ่อยแถบลำลูกกาแถบธัญบุรีถ้าจะแวะเข้าไปนี่ได้ไหมฮะได้ครับแวะดีๆแวะเลยฮะครับแวะมาถ่ายรูปเอาจักรยานไปขี่แล้วบอกว่าเราเป็นกลุ่มแรกที่มาเยือนตั้งแต่สวนสัตว์ยังไม่ได้ก็ได้ก็ได้บรรยากาศดีมาจากบรรยากาศด้วยก็จะเป็นขาไปนครนายกหรือขากลับมาแวะหน่อยก็ได้นะฮะแล้วแต่ได้ครับเย็นๆพระอาทิตย์ตกกำลังสวยเลยสิฮะภาคตะวันตกใช่ไหมฮะตรงนั้นเดี๋ยวก่อนตรงนั้นมุมพระอาทิตย์ตกก็มันเป็นบางช่วงฤดูกาลใช่ไหมฮะบางช่วงก็จะเห็นพระอาทิตย์ดวงใหญ่เลยตรงนั้นมันเป็นพื้นที่โล่งครับครับแต่พระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยจะเห็นแนวเขาใหญ่อยู่ครับทางตะวันออกทางตะวันออกนะฮะทางตะวันออกครับมองจากตะวันออกใช่ใช่เพราะผมอยู่ลำลูกกาเนี่ยตอนเด็กๆก็จะมองเห็นทิวเขาใหญ่อยู่แต่มันโอ้โหไกลเหลือเกินไกลไกลไกลเห็นแค่ลางๆวันฟ้าใสๆเห็นครับเราไม่เห็นบ้านครับครับแต่บรรยากาศยังดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเกิดใครจะไปเนี่ยเส้นทางที่จะเข้าไปคุณอัตพรครับอธิบายนิดนึงครับเป็นยังไงบ้างฮะถ้าวัดตามตำแหน่งที่แถวนั้นเรียกคลอง1คลอง2แล้วก็อยู่ตรงตำแหน่งคลอง6คลอง6ฝั่งเหนือฝั่งใต้ครับประธานโทษฝั่งตรงข้ามกับธัญบุรีมาในราชมงคลธัญบุรีอยู่อีกฝั่งนึงใช่มั้ยฮะใช่ครับใช่ครับฝั่งนึงอ๋อไอ้ฝั่งเดียวกับดีเบิร์นอะไรพวกเนี้ยดีเบิร์นคลอง3นอกกรุงเทพนอกกรุงเทพจะอยู่ฝั่งตรงข้ามครับแต่ของเราอยู่ฝั่งคลอง6ฝั่งผมเรียกไม่ถูกฝั่งบนหรือฝั่งล่างฝั่งบนก็คือฝั่งที่ว่าการอำเภอฮะฝั่งที่มีศาลฝั่งที่มีสนามกีฬาอ๋อนั้นเราอยู่คนละฝั่งคนละฝั่งกันอ๋อเพราะมันจะมีคลอง8วาขวางอยู่ใช่ไหมฮะแล้วลงมาก็คือฝั่งที่อยู่ติดลำลูกกาบ้างกันเถอะใช่ครับฝั่งที่อยู่ติดลำลูกกาแล้วคลองโง่ก็วิ่งถนนลัดติดกับสนามกอล์ฟถ้าเอามามาร์กง่ายๆก็ติดกับสนามกอล์ฟครับเจมมั้งถ้าสถานการณ์ไม่ดีติดกันเลยฮะติดกันเลยเอาว่าถ้าไปปุ๊บเดี๋ยวมีป้ายก็สามารถคนสอบถามคนแถวนั้นก็ได้แต่ว่าข้ามสะพานให้ถูกกันแล้วกันนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวเลยใช่ข้ามสะพานให้ถูกตอนนี้สะพานที่จะข้ามคลองใหม่ครับที่ขยายใหญ่ขึ้นเนี่ยน่าจะส่งมอบกันเดือนกรกฎาคมก็จะเสร็จแล้วแต่ก่อนเป็นสะพานแค่แพร่ตอนนี้เป็นสะพานสี่เลนเลยฮะครับตรงไหนครับตรงสนามกอล์ฟเลยฮะตรงสนามกอล์ฟเลยอ๋อครับติดถนนรังสิตนครนายกก็จะมีสะพานข้ามนี่เขากำลังทำสะพานจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วครับก็แสดงว่าเปิดแต่ยังไม่ได้ส่งมอบงานอีกหน่อยก็ไปเวลาไปก็สามารถขึ้นสะพานนี้ก็ได้หรือจะเป็นสะพานอื่นก็ได้เพราะมีถนนเชื่อมอยู่นี่ใช่ไหมฮะใช่ครับถ้าจำไม่ผิดสะพานนี้เสร็จเนี่ยข้ามสะพานปุ๊บก็ตรงเข้าโครงการเลยอ๋อแสดงว่าทำในโครงการนี้โดยเฉพาะเลยก็ไม่นานนะครับฟังดูแล้วเนี่ยครับนะครับเพราะฉะนั้นตามแผนงานคร่าวๆเนี่ยอัตพรครับปีเดี๋ยวงบประมาณผ่านสภาเมื่อไหร่ปุ๊บนี่จะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ไปครับก็ต่อจากนี้นะฮะก็คาดว่าพอเราเข้ากระบวนการก็เริ่มจัดหาผู้ก่อสร้างปีแรกก็จะเป็นระบบสาธารณูปโภคละครับทําถมดินขุดสระน้ำวางระบบไฟระบบน้ำใช้เวลาประมาณปีหนึ่งครับงบก้อนแรกเนี่ยได้มาแค่นี้พอปีนี้ก็จะได้พวกฐานรากข้อสัตว์บางส่วนแล้วก็พอปี67ก็จะได้งบใบก้อนหนึ่งครับก็เริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเป็นโรงพยาบาลสัตว์พื้นที่กักเก็บสัตว์พอปีที่3ปี68เปิดได้ละครับเปิดให้ชมเฟส1ได้เฟส1นะฮะครึ่งนึงครึ่งนึงของโครงการสนามพักผ่อนสนามออกกำลังกายเริ่มเข้าไปใช้บริการได้แล้วแล้วก็ช่วงแรกอาจจะเก็บเงินไม่เก็บเงินอาจจะไม่เก็บอาจจะให้เข้าไปดูกันก่อนครับครับแล้วก็สิ้นสุดปี70ต่อ71เนี่ยก็น่าจะครบถ้วนนะแล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับไปอีก30ปี100ปีแล้วอ๋อเอาแล้วตามแผนนี้แม่มะลิจะได้กลับมาเมื่อไหร่เนี่ยแม่มะลิเป็นสัตว์แอฟริกาจริงๆเราอยากไปรบกวนคนแก่ ให้เขาอยู่เขาเขียวดีละอ๋อตอนนี้อยู่เขาเขียวนะฮะอ๋ออยู่เขาเขียวสุขสบายเดี๋ยวเดือนสิงหาไม่ใช่อะไรผมต้องถามตรงนี้เพราะว่ารุ่นผมนี่อาจจะไม่ทันแต่รุ่นน้องๆผมนี่ยังทันอยู่กับป้าแม่ลิเนี่ยตอนเด็กๆอยู่ตอนนั้นตอนนี้อายุมากแล้วทันครับยังทันอยู่แม่ลิก็57แล้วเดี๋ยวเดือนกันยายนี้ก็จะฉลองอายุ57ครับมากที่สุดนะฮะที่เขาเขียวนะฮะไม่ใช่เขาไม่ใช่ที่นี่นะฮะอยู่ที่นั่นแหละดีแล้วอยู่เขาเขียวดีแล้วฮะครับบรรยากาศดีอารมณ์ดีสุขสบายอยู่นั่นครับครับมาแล้วก็ลูกหลานของเจ้าหล่อนแล้วฮะโอ้เยอะตอนนี้กระจายอยู่ทั่วไทยครับเลยครับโอ้น่าสนใจแม่มะลิถือว่าเป็นต้นตระกูลฮิปโป
ของเกือบทั้งประเทศอ่ะครับเลยฮะได้ลูกหลานก็ส่งไปทั่วประเทศโอ้อย่างนี้เป็นย่าเป็นยายนะครับที่เทียบกับคนเนี่ยอ๋อคุณทวดแล้วทวดแล้วสี่รุ่นแล้วสี่รุ่นแล้วเหรอครับลูกของหลานเนี่ยแปะก็เท่ากับเป็นทวดสี่รุ่นแล้วครับโอ้โหคุณรัตพรอย่างนี้ถ้าเกิดใครพาลูกไปเที่ยวที่เขาเขียวเนี่ยแล้วไปเห็นแม่มะลิเนี่ยเราจะมีตำนานเขียนบอกไว้ไหมครับว่าแม่มะลิเป็นอะไรมาจากไหนมีด้วยนะฮะโอ้น่าสนใจโอ้มีเล่าประวัติเนี่ยครับแม่มะลินี่ผ่านนายกมา30นายกแล้วนายกประยุทธ์เป็นนายกคนที่31ที่แม่มะลิผ่านเลยฮะตำนานยาวนานขนาดนั้นยาวนานมากนะครับอ่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่จริงๆยังมีสัตว์อีกหลายชนิดที่มีตำนานใช้คำว่าเป็นตำนานของเขาดินมะนาก็ได้นะฮะคุณอัจฉริยะนะใช่ครับครับไปดูกันได้ครับทีนี้อย่างการจะเข้าไปเที่ยวสวนสัตว์ทุกวันนี้เนี่ยถ้าจำเป็นต้องจองอะไรไหมครับมาตรการโควิดที่จะผ่อนคลายกันวันที่หนึ่งไปแล้วเนี่ยถามเผื่อซะเลยคือไอ้จองไม่เป็นไรครับพื้นที่สวนสัตว์เนี่ยแต่ละที่ค่อนข้างใหญ่ครับ500กว่าไร่พันไร่แล้วก็ปลอดภัยครับนะมันบรรยากาศโปร่งแล้วก็เป็นสวนสาธารณะกลางแจ้งไม่ต้องจองนะครับไม่ต้องจองเข้าไปดูได้แต่ก็ตอนนี้เรายังคงมาตรการอยู่ถ้าในพื้นที่ที่มีการรวมกลุ่มเช่นดูโชว์ดูการแสดงนั่งรถบริการเนี่ยใส่หน้ากากแต่ถ้าท่านเดินอยู่โล่งๆไม่เจอใครถอดก็ได้แล้วแต่ท่านนะฮะปัจจัยสายจะใส่ก็ได้ถอดก็ได้ครับแล้วเราก็มีบริการหลากหลายไปนั่งรถบริการก็ได้เดินเที่ยวชมก็ได้ขี่จักรยานก็ได้ไปเช่ารถกอล์ฟก็ได้มันมีหลายรูปแบบเที่ยวสวนสัตว์ทำได้หมดทุกอย่างครับขออย่างเดียวให้ไปเที่ยวกันแล้วก็ให้มีจิตใจที่รักสัตว์นะฮะจะได้อยู่กับเขาต่อไปส่วนที่เขาที่ของหกก็ปั่นจักรยานได้ปกติไม่มีอะไรนะฮะเดินเชิญเลยได้ไปเป็นพื้นที่สาธารณะของทุกท่านนะได้ครับไปบอกเจ้าหน้าที่เขานิดนึงเดี๋ยวเขาตกใจ มาขอขี่จักรยานหน่อยเขาไม่ห้ามเขาไม่ห้ามนะดีครับเอาละครับวันนี้รบกวนคันนี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณมากครับคุณอัตพรครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณอัตพรศรีเฮรันนะครับผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยก็ความคืบหน้าเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวว่างๆผมขับรถไปดูดีกว่าเพราะว่าจะไม่ไกลเท่าไหร่นะครับก็ไปได้สะดวกจากกรุงเทพไปไม่ไกลฮะนิดเดียวเองเพียงแต่ว่าช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้าจะไปท่านก็ดูเส้นทางถนนมอเตอร์เวย์หน่อยก็แล้วกันเพราะบางทีจะมีรถปริมาณมากที่แยกลำลูกกากับแยกธัญบุรีเนี่ยนะฮะสองแยกนี้ก็ลองตรวจสอบสภาพการจราจรก่อนแล้วก็ไปก็ไม่ยากหรอกครับตั้งระบบเนวิเกเตอร์ให้เขานำไปเลยนะฮะเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินครับวันนี้เรื่องของตำรับยาโบราณพระโอสถพระนารายณ์นะครับซึ่งมีอายุ300กว่าปีตอนนี้มีความพยายามที่จะรื้อฟื้นตำรับยาที่ว่านี้ขึ้นมาซึ่งก็สำเร็จไปแล้ว4ตำรับด้วยกันนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวพูดคุยกับรองศาสตราจารย์รุ่งระวีเต็มสิริฤกุลอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับในช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินครับส่วนคำถามวันนี้ถามท่านผู้ฟังครับว่าธนาคารออมสินนะครับได้จัดโปรโมชั่นพิเศษ2ต่อสำหรับสมาชิกกบข.ที่จะเข้าโครงการสินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิดนะครับโดยสมาชิกกบข.ที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะแจ้งความประสงค์ได้แล้วนะครับคำถามคือหมดเขตแจ้งความประสงค์ในวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพ.ศ.อะไรส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ